สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพัดแล้วก็ครูไอ้เฮ้ยไม่ใช่ครูไอ้โมมาใหม่แล้วนะคะวันนี้ไปหนูไปผ่าอะไรมาลูกวันนี้โอ้คงต้องผ่าทั้งตัวไหมคะทำไมอายุการทำศัลยกรรมมันสั้นลงขนาดนี้รวดเร็วใช่ไหมคะรวดเร็วพักฟื้นเร็วมากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องบอกเลยว่าครูไอ้นี่มาในมาตรใหม่นะฮะมาจาก perfect model ใช่ไหมรอบนี้ใช่ค่ะว่ากันไปคุณผู้ชมไม่ใช่อย่างนั้นอยู่กับน้องจอยนะครับน้องจิ๊บจอยนะฮะมาจากไหนเอ่ยมาจากที่บ้านค่ะครับเท่าไหร่ฮะจิ๊บจอยนะคะก็เป็นพิธีกรเยอะแยะหลากหลายช่องหลายคนอาจจะคุ้นหน้ากันบ้างแล้วนะวันนี้ก็ยินดีมากเลยทีเดียวนะคะได้มาเป็นพิธีกรร่วมกับพี่พาร์ทสุดหล่อของเราวันนี้ซึ่งเราสามารถหาน้องจิ๊บจอยได้ตามสถานที่ต่างๆนะใช่ค่ะก็ไม่ว่าจะลงไปก็ได้ใช่แต่ไม่ใช่นะสามารถเข้าไปหาตามกำแพงวัดนะฮะน้องก็จะอยู่ตามช่องๆเลยต้องหาให้เจอนะต้องหาให้เจอนะฮะมืดๆก็ดีวันนี้บอกเลยวันนี้น้องจิ๊บจอยของเรานะฮะไม่ชื่อถึงว่าจะชื่อจิ๊บจอยนะแต่จริงไม่จิ๊บจอยนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเรื่องราวของน้องมีเยอะแยะมากแต่วันนี้เราไม่พูดถึงเลยนะดีมากค่ะอย่าลืมหาช่องทางการรับชมรายการของเรานะครับ channel8thailand.com นะฮะรวมถึงโลกุทีวีทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามไปที่เมลิมาทีวีนะฮะมันนี่เสียตังค์นะรวมถึงใครที่อยากจะดูฟรีตลอด24ชั่วโมงนะฮะอยู่ที่ US อยู่ที่แคนาดาสามารถเข้าไปเลยที่นี่นะ Thai Television Network ครับดูกันฟรีเลยใน YouTube ตอนนี้ก็ไลฟ์สดด้วยใช่มั้ยใช่แล้วแล้วก็ใน Facebook นะฮะค่ะ Facebook Channel 8 Thailand ครับตอนนี้ไลฟ์สดแล้วแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้เรามีน้องจูนแม็กซิมใช่มาเมาส์ในรายการรวมถึงบิงซูที่อร่อยที่สุดในโลกนะแล้วก็เป็นบิงซูที่แปลกด้วยนะต้องบอกอย่างนี้เลยเป็นบิงซูจากทุเรียนครับค่ะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่บิงซูที่ธรรมดานะเปลือกทุเรียนด้วยว้ายกินเปลือกทุเรียนกันเลยเหรอใช่ก็คือเขาจะมีกรรมวิธีเอาหนามเหนิมลามาไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมเชื่อนะเนี่ยไม่ใช่บิงซูทุเรียนเฉยๆแล้ววันนี้เป็นโอกาสของทีมงานเราเพราะว่าทุเรียนที่มานั้นเป็นทุเรียนพิเศษยังไงคะมาจากป่าละอูโอ้โหเป็นน้ำตกป่าละอูที่ไหนฮะแถวหัวหินแถวปลานใช่ไหมฮะแอบนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอร่อยไม่ธรรมดารับรองว่าสารเคมีไม่มีฮะแต่เราใส่ยาฆ่าแมลงแทนนะฮะว้ายไม่ต้องใส่สินะคะเป็นทุเรียนจากป่าเลยน้องจิ๊บจอยนะฮะแล้วรวมถึงนอกจากช่องทางการรับชมแล้วเนี่ยสามารถโทรเข้ามาเลยนะฮะระหว่างที่บิงซูร้านนี้กำลังออกอากาศอยู่นะฮะสามารถโทรเข้ามาขอส่วนลดได้เลยที่ค่าหนูขอส่วนลดเล็กๆได้ไหมคะ 100% อะไรอย่างงี้ก็สามารถขอเข้ามาได้อันนั้นก็ย่อไปแจกฟรีเลยมั้ยก็รับประกันว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ที่ร้านยังไม่มีบิงซูทุเรียนจะมีในช่วงของมิถุนาแน่นอนว่าตอนนี้ที่ร้านกำลังรีโนเวทด้วยจะตอนนี้ที่ร้านเนี่ยประมาณสัก30-40ตารางวาประมาณจะขยายไปประมาณ50-60ไร่นะ50-60ไร่แล้วเต็มพื้นที่เลยนะฮะให้คุณผู้ชมนั่งกันคนละไร่เลยนะฮะจะได้ริมรถอัธรรถของบิงซูได้อย่างเต็มที่วันนี้เรามีข่าวเยอะมากคุณผู้ชมครับโมจะเป็นอัพอ้ําพัชราภาโดนแท็กรูปหาแฟนเก่าอย่างใครหายเราจะยังไงล่ะทีเนี้ยตอดโอ้ตอดนะรวมถึงแตงโมนิดาฮะลูกแม่น็อตเมื่อกี้แม่น็อตน่ะเพิ่งมาอัดทีเซอร์ไปได้ข่าวคุณผู้ชมฮะวันศุกร์นี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับแม่น็อตเอาผู้ชายเข้ารายการอีกแล้วคุณผู้ชมจริงๆเอาแม่น็อตเอาผู้ชายแล้วเข้ารายการอีกแล้วแอบนินทาตอนนี้แต่งยังไม่เก็บนะยังไม่จบนะแล้วก็รวมถึงเทพพิทักษ์มาในลุคใหม่แหละหลังจากที่พี่อะไรนะนนท์อนนท์สุภาพบุรุษหน้าขาวของดิฉันเป็นยังไงบ้างลุคใหม่แฟนเธอหรือเปล่า นะฮะแฟนคลับเอากลับเข้ามาในการเล่นหนังอีกครั้งนะฮะรวมไปถึงนิเตอร์จรินพรกับบอยปกรณ์ยังไงวันนี้มีข่าวมาบอกจะจิ้นหรือไม่จิ้นนะต้องติดตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญฮะวันนี้จูนแม็กซิมมาพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าใช้แล้วดีมากเป็นอาหารกันแดดที่ทานแล้วนะคุณผู้ชมนะขาวกันแดดได้ด้วยโอ้โหเหมาได้ไหมด่วนๆเลยได้เลยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะยังอยู่กับเราในการบอกน้องจิ๊บจอยนะน้องจิ๊บจอยอย่าลืมบอกตัวเองใช่ไหมคะว่าอย่าลืมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับเจอกันค่ะเคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้เอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงพอแล้วบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจจุดให้ชีวิตเราถอยหลังขอแสดงความยินดีกับคู่
ายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณคานุหรือเปล่าครับขอโทษค่ะอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปเป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินแหมแอบดูช่างกล้องนึกว่านางหงาคาราวานมานั้นน่ะโอ้โหตัวจริงเสียงจริงนะฮะต้องขอถ่ายรูปด้วยหน่อยแล้วอ่ะช่วงนี้ยังเหมา M100 อยู่ไหมฮะไม่ใช่นะฮะมาที่ข่าวแรกกันเลยน้องจิ๊บค่ะน้องอ้ําเกือบพี่อ้ําพี่อ้ําของเราค่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับอ้ําพัชราภาตอนนี้โอ้โหเรียกว่าตัวแม่นะคะเขามีข่าวออกมาค่ะนะคะว่ามีการแท็กรูปแฟนเก่าแฟนเก่าของเขาก็คือคุณต๊อดสินะนั่นเองเนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าไม่ได้แท็กเองนะไม่ได้แท็กเองมีคนแท็กมาแล้วโอ้โหเราต้องขอเมาส์เลยว่าตัวแม่ของเราก็คอมเมนต์ตอบกลับไปนะจ๊ะเพราะว่าคนที่แท็กมานั้นรู้มั้ยใครใครเอ่ยนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นน้องแนนค่ะนี่น้องแนนนะคะน้องของหนิงปณิตานั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดาราเนี่ยเลิกกันไปนะคะก็มักจะมีนะคะในส่วนของการมองหน้ากันไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปอ่ะแต่ว่านะคะกับคุณต๊อดสินะอดีตแฟนหนุ่มค่ะบังเอิญเนี่ยเขาไปเจอกับคุณแนนครับคุณแนนเนี่ยเขาเป็นน้องคุณหนิงปณิตานะเป็นน้องเป็นพี่น้องกันเลยแล้วเขาก็ถ่ายรูปคู่กันรูปนี้แหละคุณดูสินะคะก็ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บไม่พอจ้ะแ
ท็กรูปนี้ไปหาคุณอ้ําดีตัวแม่จะว่ายังไงล่ะแล้วก็โพสต์นะคะเขียนแคปชั่นว่าคิดถึงพี่อ้ําจุงเออแม่น้องแนนก็รู้งานพี่อ้ําพัชราภาก็ทําได้แค่เพียงส่งอีโมจิใช่แล้วยิ้มอ่อนมา3ยิ้มนะคะอย่างที่เห็นนั่นเองนะคะอย่างนี้บอกแล้วว่าโอ้โหน้องแนนเรียกว่ารู้งานเนาะใช่นะฮะค่ะนะฮะนอกจากพี่อ้ํามาต่ออีก1ตัวแม่ค่ะนะฮะแตงโมนิดาโอ้ตอนนี้แตงโมพัชรธิดาเก่าใช่แล้วพี่ไอ้หายตัวอีกแล้วเอสเบนมาบอกพี่ไอ้วันนี้ไม่ได้หายตัวนะครับไม่ได้หายตัวแต่พี่ไอ้เสียชีวิตลงแล้วสาราไหนคะเอาไม่ใช่นะก็ตอนนี้อยู่ในสาราเจ็ดนะฮะวัดดอนหอยขมนะฮะโอ้ต้องไปงมกันเลยนะวันนี้นะคะแต่ว่าอนาคตอาจจะฟื้นคืนชีพได้นี่เราต้องรอดูไม่แน่อาจจะเมสเซจมาข้างล่างก็ได้นะตอนนี้บวมเหมือนตัวจะแตกแล้วนะฮะเลือกเสิร์ชว่าใครอยากเจอพี่ไอ้นี่ง่ายๆเลยน้องทำยังไงคะไปแงะตามฝาโอ่งนะฮะแล้วยกก้อนหินดูอุ้ยมีพี่ไอซ์อยู่หรือเปล่านะฮะนะหรือไม่ก็คุณผู้ชมไม่ต้องยากค่ะอยากเจอพี่ไอซ์เปิดไฟทั้งบ้านครับเจอไหมคะแป๊บหนึ่งฮะแล้วรอให้มาแรงบินมาเยอะๆพี่ไอซ์จะไปกระโดดหาอะไรกินตัวอะไรคะนั่นนะมาที่แตงโมนิดานะครับเขาบอกว่าซัดคืนดราม่าแย่งห้องแต่งตัวนะฮะน้ำชาโอ้โหน้ำชานี่ก็ดราม่าทุกคนไปนั่นน่ะสิเขาก็แบบว่าตัวแรงทั้งคู่อยู่แล้วนะตั้งแต่เจอดราม่าเสียงสูงของน้องปันปันไปล่าสุดนี่ก็มีกับแตงโมนิดาแล้วแตงโมนิดานี่แซ่บอยู่แล้วเผ็ดอยู่แล้วนะฮะก็ต้องบอกเลยหลังจากที่มีข่าวลือมานะฮะกรณีที่ดาราน้องของเหลวนะฮะน้ำชานั่นเองเราเขาไม่ให้บอกชื่อเราก็บอกชื่อเลยว่าน้ำชาเปิดศึกกับน้องฟรุตตี้ด้วยการแย่งห้องแต่งตัวในงานอีเวนต์เดียวกันนะครับซึ่งเนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยเคยมีแฟนคนเดียวกันแหละอยู่ใครวะเออใครนะโตอะไรโตอะไรโตไม่ใช่สิน้ำชาไม่ใช่โตโน่โตนั่นน่ะสิเป็นหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้อ่ะแต่ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและประกาศเลยว่างานนี้แตงโมตามหาต้นตอปล่อยข่าวด้วยตัวเองเลยคุณผู้ชมโอ้โหเอาละสิบอกเลยขอฟาดเองอะไรเองนะฮะทั้งนี้แตงโมเปิดใจกับรายการ EFM on TV ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะอยากจะให้แบบเฮ้ยฟังหูให้หูได้ไหมอากาศบรรยากาศก็เป็นไปตามปกติก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอมีข่าวออกไปเชื่อไหมว่าเฮ้ยตนก็ไปสืบนะว่าเฮ้ย PR ของหนังสือเนี่ยแต่งข่าวเรื่องนี้มาหรือไม่นะฮะทางนี้ไม่มีข้อมูลใดๆเลยตนฟังแล้วก็เหนื่อยใจนะฮะรวมถึงมาแต่งกันแบบนี้เพื่อถามว่าเพื่ออะไรเออแล้วก็ใช้แฮชแท็กด้วยนะฮะว่าเล่นผิดคนและทั้งตนแล้วก็น้ำชาเนี่ยต่างโดนคอมเมนต์แรงมากนะฮะนะทั้งที่ตัวเองน้ำชาก็น่ารักเออคือพูดง่ายๆคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้กัดกันไม่ดราม่ากันทั้งสิ้นไม่ใช่พักกับพี่ไอ้นึกออกปะไม่กัดกันนะคะนี่บอกแล้วแต่ว่าก็กลับมีเป็นข่าวขึ้นมาผู้สื่อข่าวอาจจะหยิบยกไปเขียนเป็นประเด็นอะไรนู่นนี่ว่าไปนะจ๊ะเนื่องจากแฟนเก่านั่นแหละแฟนคนเดียวกันนี่แหละประเด็นดิฉันว่าแฟนเขาดีนะงานดีใช่ไหมแฟนแตงโมนะเออที่เขามั่นกันนะอ๋อค่ะดีที่มั่นนี่อะไรเป็นเด็กใช่ไหมโฆษณาสตูนะของพี่อะไรนะคุณพี่ช่างภาพใช่ไหมก่อนประมาณนั้นแหละแต่ก็งานดีถ้าถอดเสื้อแล้วดีกว่านะฮะเดี๋ยวรอพี่โตโน่ถอดเสื้อบ่อยๆนะฮะมาที่ปุ๊กลุกฝนทิพย์นะฮะตอนนี้ตัดผมสั้นซะแล้วคุณผู้ชมใช่ลุกใหม่เปรี้ยวเชียวเราต้องบอกเลยฮะว่านอกจากจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะที่ตั้งแต่นางงามใช่ไหมค่ะประกวดมาแล้วก็มีเรื่องราวอย่างต่อเนื่องนะฮะนะตอนนี้จำไม่ได้คุณนะเห็นไหมสวยและทั้งสวยมากจมูกนี่เหมาะเปรี้ยวเฉียวดีนะลุกนี้อืมนี่นะคะปุ๊กลุกฝนทิพย์ในลุกผมสั้นครับตอนนี้เขาถามว่าให้พริกกี่เม็ดเออสิบเม็ดบอกเลยนะคะเขาบอกว่าโหลุคนี้นี่ทำเอาหนุ่มๆตาตะลึงตาค้างกันละค่ะนะคะก็เป็นลุคชิคๆนะคะสลัดลุคหวานปกติเราจะเห็นเขาลุคหวานๆเป็นผู้หญิงเรียบร้อยหวานๆคาแรคเตอร์อีกแบบนึงนะคะอันนี้เขาบอกว่ามาสวมวิกผมสั้นนะจ๊ะอย่าเพิ่งตกใจหลายคนจะบอกว่าตัดผมหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าตัดผมต้องมีข่าวดราม่าเชื่อฉันมั้ยในลุคนี้นี่คือในลุคสาวผมสั้นเออนะจะไม่บอกว่าชอบแตงโมมากเธอเป็นคนดีสืบเองเลยแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมวันนั้นพี่ไปเจอที่แตงโมที่เรียบด่วนไอ้ตลาดหัวมุมตลาดหัวมุมยืนมองตั้งนานนี่แตงโมเหรอเนี่ยสวยหน้าไม่ค่อยเหมือนในกล้องเท่าไหร่แต่พอมองไปไม่ใช่นางสวยหุ่นดีและสูงขาอู้ดูโอเคหมดนางเป๊ะเป๊ะแล้วก็สืบด้วยตัวเองแซ่บๆแล้วรวมถึงอีกหนึ่งข่าวน้องจิ๊บจอยจ๋าค่ะนะคะอันนี้ก็ลุกใหม่เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้พี่จะลุกแล้วนะอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งนั่งด้วยกันก่อนกลิ่นมันโชยเลยทีเดียวนะหอมเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูลุกใหม่คนนี้กันก่อนนะคะเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหเรียกว่าหลายคนรู้จักเขานะคะในฐานะดาราหนุ่มหน้าขาวขาว
มากไวท์เทนนิ่งไม่ต้องใช้เลยนะคะเป็นภาพของหนุ่มเทพพิทักษ์นั่นเองนะคะกลับมาแล้วมีแฟนเทพพิทักษ์มาแล้วฮะตอนนี้น้องจูนแม็กซิมนะนี่อันนี้ลูกเก่าอันนี้ที่เห็นในภาพลูกเก่านะคะเทพพิทักษ์นะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าย้อนกลับมาเล่นหนังกับพี่โพสต์แล้วหลังจากที่โอ้โหไปสำนึกผิดอะไรไปนี่นะคะอันนี้คือลุคใหม่ล่าสุดนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะก็นี่น่าเหมือนปะตะบ้านเราเลยนี่ใช่ไหมนั่นปะตะใช่ไหมนี่เหมือนมากเลยนะปะมีปะตะมีแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์หน้าขาวปากแดงนะก็จะเล่นในการเปิดภาพยนตร์ใหม่ของพี่โพสต์แหละใช่แล้วชื่ออะไรเอ่ยตุ๊ดตู่กูชาพี่ไอแล้วก็พี่พัดแสดงด้วยไหมคะเรื่องนี้ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนะคะตุ๊ดตู่กู้ชาตินะอันนี้บอกแล้วอันนี้คือลุคใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะคะสลัดลุคนะคะบอกว่าเป็นท่านปุโรหิตครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันได้นะคะของเทพพิทักษ์นะคะในตุ๊ดตู่กู้ชาตินั่นเองซึ่งเรื่องนี้บอกเลยว่าอาจจะเป็นอะไรที่นะเปลี่ยนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าตัวพจน์อานนท์พี่พจน์อานนท์เนี่ยหลังจากที่เราดูเรื่องขอแต๋วแตกกันมาอย่างยาวนานคิดว่าคาแรคเตอร์พี่โกติชัดมากเรื่องนี้ที่จะตกลงมกจกชัดมากเพราะเรื่องนี้ฮะเราจะมารอดูกันว่าตัวของเทพิทักษ์แล้วรวมถึงตุ๊ดตู่กู้ชาติที่เล่นเรื่องเล่นแสดงเป็นท่านปุโรหิตใช่ในเรื่องจะเป็นอย่างไรบอกเลยว่าตอนแรกเห็นไปเขาสื่อเขานะอวยกันบอกจำไม่ได้เลยนะก็เปลี่ยนพลิกบทบาทนะคะต้องมาดูว่าคาแรคเตอร์นี้จะโดดเด่นขนาดไหนในหนังเรื่องนี้นะคะเอลิซาเบธบอกปุ๊กลุกผมสั้นมากดูเปรี้ยวมากเข้ากับหน้ามากนะฮะเหมือนพี่ไอ้ฮะตัดผมสั้นล่าสุดจะไปตัดผมสั้นตัดผมสั้นแล้วเหรอใช่เหรอคะเปลี่ยนแนวขนาดนั้นเลยนะฮะเป๊ะเหมือนเดิมครูไอ้ต้องบอกเลยฮะอีกหนึ่งข่าวที่บอกว่าเรากำลังรอลุ้นหลังจากที่ได้ดูคลื่นชีวิตโอ้ใช่ใช่ไหมลุ้นมากบอยปกรณ์นะฮะพี่บอยปกรณ์กับน้องนี่เตยจารินทร์จริงๆถ้าพี่พัดยิ้มนิดนึงก็เหมือนเตยแหละเตยไหนคะเตยตอนเดินรถสิบล้อชนเฉียดฟิวบ้าเหรอนี่พี่นะโอเคค่ะพี่ค่ะลืมขออภัยนะฮะต้องบอกเลยว่าบอยปกรณ์และครอบครัวส่งดอกไม้ยินดีให้น้องอิงฟ้านะครับเปิดฟิตเนสยืนยันฐานะเพื่อนส่วนเตยจารินทร์ก็เพื่อนเหมือนกันโอ้เพื่อนเยอะเนาะเพื่อนเยอะดาราก็เพื่อนเพื่อนกันมันดีนะฮะก็เลยมีสื่อไปถามบอยปกรณ์ว่าตกลงยังไงอยู่เป็นที่น่าจับตามองมากคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าความสัมพันธ์กับอิงฟ้านะตอนนี้นะกับสาวสวยของอากูไพบูลย์นะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่บอยส่งดอกไม้ไปร่วมแสดงความยินดีกับฝ่ายหญิงในวันเปิดธุรกิจโดยวันที่15มีนาที่ผ่านมานี้นะครับก็คือหนุ่มบอยเนี่ยก็ยังยืนยันนะฮะสถานะเดิมๆเป็นเพื่อนเหมือนเดิมกับเต้ยจารินทร์ก็ใช่อิงฟ้าก็ใช่เหมือนกันเพื่อนกันเพื่อนกันเหมือนกันหมดนะคะอย่างที่บอกแล้วรวมถึงเนี่ยกับสาวเต้ยนะสาวเต้ยเขาก็เล่นละครด้วยกันใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องจิ้นเยอะแหละเป็นธรรมดานะเวลาคนเขาเล่นละครด้วยกันแต่ว่าก็มีผู้สื่อข่าวค่ะไปถามคุณบอยว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยยังไงจิ้นนอกหรือจิ้นในอะไรยังไงนะคะคุณบอยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรเต้ยเขาเป็นคนแกล้งสนุกแกล้งเต้ยแล้วเต้ยแกล้งกลับเขาก็เลยชอบแกล้งบ่อยๆนั่นเองวันก่อนนั่งดูหนังทางเคเบิลเขาเอารีลันที่เต้ยเล่นกับพีทพัชระเรื่องอะไรนะที่สุดท้ายเหมือนกับว่าใช่ไหมใช่พีทไหมใช่พีทพัชระหรือว่าเจมเออเจมเจมเจมใช่ดูเหมือนกันจะไม่ได้ชื่อเรื่องอะไรนะอะไรสักอย่างแต่มันเป็นหนังแบบดราม่าซึ้งๆใช่สุดท้ายเต้ยตายเออเราไม่ได้ให้คุณอวยให้คุณไปดูหนังสุดท้ายเต้ยตายจำตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยแล้วก็แล้วสุดท้ายก็พีทไอตัวเจมเนี่ยก็เลยออกไปล่าหาความฝันอ่าใช่เรารอทั้งเรื่องว่าเจมจะถอดเสื้อไหมตอนนั้นไม่ถอดอารมณ์เสียคุณเขาให้ดราม่าเขาให้อินกับความรักสุดแล้วบอยก็ถามว่าอ่ะสนิทกันมากไหมค่ะอ่ะเขาถามว่าก็สนิทนะแต่เราก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ถามว่าพี่บอยกับเต้ยเองก็มีข่าวกันมาก่อนอยู่หน้านี้แล้วก็แล้วไงนะนะคะเขาถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมก็เปลี่ยนเล่นมุกไปบอกว่าเดี๋ยวไปว่าสูงๆก่อนเนาะแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรคือก็คิดกันไปแนวนั้นก็อย่าคิดอะไรกันมากมายประมาณนั้นสรุปใจความสั้นๆนะคะว่าแกล้งกันทุกคนแหละบอยนะคะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังถามในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคุณบอยเราจะรู้กันดีเวลาไปส่อง IG ใครมักจะมีคอมเมนต์ของคุณบอยเข้าไปทำไมต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยบอยประเกียรติบอยประเกียรติไงเวลาเห็นแบบคู่รักเขาโพสต์กันเนี่ยก็จะต้องไปคอมเมนต์ขอมีส่วนร่วมคุณบอยเขาบอกว่ายอมรับ
จริงค่ะชอบนางชอบมากนะคะกับการที่ไปคอมเมนต์ไปแกล้งคู่รักคู่อื่นเขาอิจฉาหรือเปล่าเขาไม่น่าอิจฉานะเพราะล่าสุดที่ข่าวมาแบบบอยปกรณ์ก็นู่นนี่นั่นจากต่างประเทศจำได้ไหมเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวระวังเวลาคู่ตัวเองเดี๋ยวก็เห็นไม่ใช่เราก็เห็นเดินอยู่วันนั้นน่ะที่มาขอโทษกันอยู่คราวที่แล้วแต่เราไม่อยากรื้อฟื้นไม่ได้รื้อฟื้นนะคะสาวคนนั้นเปลมอยู่นะได้กระเป๋าได้กระบอยตายแล้วนี่การสดอันเนี้ยเมาอะไรขนาดนี้อ่ะก็เลยถามสุดท้ายถามว่าบอยผอมลงเหรอแต่ดูผอมลงในละครเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยโน้ตผอมลงเหรอโน้ตบอกไม่ได้ผอมเมื่อวานก็ไม่ทำอะไรเห็นเข้าห้องเนี่ยห้องตัดต่อปุ๊บสักพักมีเขียงอันนึงพี่ถามว่าโน้ตทำอะไรทำอะไรหั่นผักชีแห้งเล่นพี่ก็เอ๊ะทำไมโน้ตทำอะไรเพื่อนนั้นงงตายแล้ววันก่อนแล้วความผอมเหรอวันก่อนเอาบุหรี่มาหั่นด้วยพี่ก็เอ๊ะโน้ตทำอะไรบอกอ๋อเหมือนยาดองแหละบำรุงกำลังหลายคนบอกอยากเห็นหน้าโน้ตแล้วนะคนไหนโทนี่ไม่มาไงถ้าโทนี่มาโทนี่โดนเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้นั่งเหงาเริ่มเล่นมือถือแล้วนะเริ่มเซ็งแล้วไปต่อกันที่ BKBN ค่ะแรงชัดจัดเต็มมากคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้ BKBN เนี่ยมาอวดโฉมใหม่กับการเที่ยวทะเลแล้วก็เอาข้าวหลามหนองมนมาให้พวกเราดูกันโอ้ยชอบแซ่บๆนะคะเขาบอกว่านี่ภาพมาทีมงานติดต่อกุ๊บกิ๊บเร็ววันนี้โอ้แซ่บไหมฉันไม่มีสมาธิอ่านข่าวเลยอ่ะซูมกันชัดรูปนี้เชื่อว่าพี่พัดซูมไปแล้วค่ะรูปไม่ได้ซูมเลยพี่ไม่ได้ดูเลยพี่แบบดูอะไรก็ให้ดูกล้ามดูกล้ามพี่อยากไปเล่นพี่อยากไปเล่นคอนทราสต์มากเลยอ่ะนี่มาตูมดีเจมาตูมก็มาดีเจมาตูมก็บอกแล้วมาแซวชื่อมาตูมหน่อยค่ะเนี่ยล่ะค่ะอย่างที่บอกนะเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะนะคะว่าคุณ BKPN เนี่ยพกห่อหมกไปด้วยหรอไม่ใช่ห่อหมกหรอกก็หลามหนองมนต์ก็หลามข้าวหลามนะคะอย่างที่บอกถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นคุณพ่อไปแล้วแต่ความแซ่บเนี่ยก็ไม่ทิ้งนะคะความหล่อก็ไม่ทิ้งแน่น้องเป่าตอนนี้ก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วนะจ๊ะเป่านี่ค่าแพงค่าตัวที่แพงกว่าพ่อกับแม่นะรู้ป่ะอยู่เนี่ยนะคะไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวที่ผ่านมานะคะนะฮะต้องบอกเลยว่าโหมันมีความสนุกสนานเยอะมากนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมบอกกันชัดๆนะครับบิงซูมาแล้วตอนนี้ทุลงทุเรียนนี่ทุรนทุรายมากเลยนะฮะเราทุรนทุรายนะฮะตอนนี้พิธีกรนอกจากทุเรียนมาทุรนทุรายแล้วพิธีกรสองคนยังนั่งทุเรศด้วยนะตอนนี้หิวทุเรียนมากครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับรายการไอ้บอกฮะพัดแล้วก็น้องจอยค่ะรออยู่นะเจ๊สักครู่ค่ะนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างกันยังไงบิ๊กวิจ้ากองละ5 3กอง10จ้าพี่จอมครับพี่อร่อยครับพี่จอมครับจ้าพี่กองละ5นะคะ3กอง10จ้าThank you.
สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองชราภูลสวัยได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS โอ้น้องจิ๊บจอยตายแล้วเราตามกลิ่นกันมาใช่ไหมคะพี่พัฒน์โอ้นี่เราเห็นแล้วนี่ลูกขนุนใช่ไหมเนี่ยสนใจแขกรับเชิญนิดนึงนี่สนใจแต่ทุเรียนนี่ใครเนี่ยเอาเอาทุเรียนมาให้เราหรือเปล่าสวัสดีน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอ๊แล้วอันนี้มาทำอะไรกันฮะวันนี้มาทำมีชงทุเรียนขอโทษนะขอโทษทำให้เราขอโทษนะครับเขามาทำบิงซูให้เรากินใช่ค่ะคุณแต่บอกแล้วว่าวันนี้นะคุณผู้ชมฮะเราไม่สนใจที่บิงซูทุเรียนนะครับเราสนใจที่ถาดนี้เลยนะฮะลูกนี้ก็ได้นะคะปลาขาปิดรายการคุณผู้ชมฮะเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมน้องน้องน้องจิ๊บจอยบอกว่าเฮ้ยมันมีร้านหนึ่งแหละที่เป็นกระแสมากในตอนแรกที่แบบต้องถามเลยว่าเฮ้ยร้านไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวเราเชิญเจ้าของร้านมาเมาส์เลยดีกว่าตอนนี้นะฮะค่ะขอเรียนเชิญเลยครับเจ้าของร้านบิงซูค่ะนะฮะทางนี้เลยครับตอนนี้นะฮะแอบถามเลยว่าทำไมถึงมีบิงซูทุเรียนครับอันดับแรกก็ทุเรียนที่หัวหินอร่อยค่ะไม่เหมือนที่อื่นค่ะป่าละอูค่ะนะฮะอันนี้ทำลายทรัพย์สินนะฮะทำลายทรัพย์สินเดี๋ยวเรามาลองเราระวังคุยกันเดี๋ยวเราให้น้องทำเลยไหมฮะได้นะมันจะเสียงดังไหมครับไม่ดังค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองว่าปกติบิงซูคืออะไรครับเราอยากรู้จังเลยมาจากภาษาเกาหลีค่ะบิงซูมันคืออะไรครับมันคืออะไรก็ไอซ์มอนสเตอร์ไอซ์มอนสเตอร์ที่มันเป็นไอซ์มอนสเตอร์ที่อะไรนะที่พี่ที่ไม่ใช่ที่แบบเขาทำไปแล้วเขาแจกเอาไม่ทันเนาะไม่พูดติดอ่างขึ้นมาเชียวนะฮะก็คือเป็นเหมือนกับคล้ายน้ำแข็งใสเดี๋ยวเราให้น้องทำเลยดีกว่าฮะหน้าตามจะเป็นยังไงให้ปกติรสชาติก็ออกสไตล์เกาหลีค่ะเขาเขินกล้องอะทำในลูกนะฮะเดี๋ยวเราลองพี่จะลองกินกันแล้วทุเรียนที่หัวหินนี่เขามีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงครับไม่ขมค่ะมันอย่างเดียวมันอย่างเดียวพี่ชอบใช่ไหมคะมันอย่างเดียวมันอย่างเดียวที่ชอบมากเลยนะยาวเลยฮะยาวเลยนะทุเรียนค่ะล่าสุดไปกินไม่ฉุนค่ะล่าสุดไปกินทุเรียนประจวบมามันเป็นทุเรียนนอกต่างแล้วดูฮะแพ็คมีแค่เม็ดเดียวเนี่ยล่อไป250โอ้ทุเรียนแพ็คจุกเลยใช่ไหมคะไอ้จุกไม่เป็นไรฮะกัดคำแรกนี่ขมปีกำมะหนังก็น่าจะเยอะใช่ไหมฮะทีนี้ความเป็นไปเป็นมาของบิงซูเนี่ยฮะที่ร้านเนี่ยทำไมถึงเอาทุเรียนมาเป็นวัตถุดิบหลักมันเกิดจากที่ว่าเราทานเล่นๆกันก่อนนะคะก็คือไม่ได้ทานจริงจังก็คือทานเองในบ้านใช่ค่ะแล้วพอทานแล้วพอดีมันก็จะมีทุเรียนที่เหลือไม่ดีบ้างเละบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มากวนสรุปแล้ววันนี้ก็คือทุเรียนเป็นทุเรียนไม่ดีค่ะอันนี้ทุเรียนดีๆคัดมาพิเศษค่ะครับแล้ววันนี้ก็เลยบอกว่ามีปกติในบิงซูที่ร้านเนี่ยนอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับก็มีสตรอเบอรี่นะคะอ๋อสตรอเบอรี่คีวีแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรแก้วมังกรนะฮะแก้วมังกรแล้วก็ทุเรียนนะฮะแมงโก้แมงโก้นะฮะค่ะก็ที่ถ้าเกิดเป็นแบบป๊อปปูร่านะคะก็จะเป็นสลังบิงซูต้องรอสักครู่ค่ะอ๋อสลังบิงซูคนละสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะได้ทานทุกสิ่งนะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้คุณผู้ชมมาเราให้น้องจอยทานก่อนนะฮะนี่คือเมื่อวานก่อนเราไปเที่ยวที่ร้านมาปรากฏว่าร้านกำลังปรับปรุงอยู่ซึ่งเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยบอกเราที่แรกเลยเขาจะเปิดสวนเมลอนเป็นสวนเมลอนใช่แล้วของเราเนี่ยปลูกไม่ได้ปลูกธรรมดาด้วยเราจะลุกล้ำพื้นที่การคมนาคมใช่ถูกเดี๋ยวไม่จะโดนปิดสิโอ้แสดงว่าคือจะไปเที่ยวแล้วก็เป็นสวนเมลอนใช่ค่ะก็คืออยากจะทานลูกไหนก็ดึงมาเลยแล้วตอนนี้ลูกค้าที่ว่าเข้าไปเขาชอบขนาดไหนครับตอนนี้เรื่องของทุเรียนก็ส่วนใหญ่นะคะ100คนเนี่ยจะชอบสัก98คนค่ะอีก2คนก็คือชอบเปลือกจริงจริงจริงพวกไม่มีบุญนะครับเนาะจริงต้องกินทุเรียนต้องกินทุเรียนเกิดเราเกิดมาเป็นคนไทยต้องกินทุเรียนสิ่งเกี่ยวไหมเกี่ยวผู้หญิงฝรั่งก็ชอบเลยนะคะบางคนแบบเจอเหม็นรับไม่ได้อะไรเรานี่เข้าหาเลยอ่ะวิ่งตามกลิ่นมาค่ะเมื่อกี้บอกแล้วแต่อันนี้จะกลิ่นไม่ค่อยฉุนนะคะถ้าของป่าละอูอะค่ะคือป่าละอูมีความอะไรฮะ
จะมีทั้งมันเหมือนถือว่ากลิ่นจะไม่ฉุนมากแล้วก็เลอออกมาลองทานนะคะเลอออกมาถ้าอ้วกก็ไม่เหม็นใช่ไหมแอบดมได้ไหมแอบดมได้ไหมไม่ต้องแอบห้ามกินนะกินเลยได้ไหมเราต้องดูไงคุณผู้ชมว่าไอ้ตัวเนี้ยแอบมีช้อนไหมฮะตอนนี้จบเลยค่ะจบเลยได้เลยค่ะไม่ไงมันอีก2ชั่วโมงไงแล้วถ้าเกิดเราต้องชิมให้เขาเนี่ยเราก็ต้องแบบนะนิดนึงอันนี้คือทุเรียนที่สุกผ่านอันนี้คือทุเรียนป่าละอูที่เอามาทำบิงซูใช่ไหมฮะใช่ค่ะโปรดิวเซอร์เราตอนนี้ตามท้องตลาดขายอยู่โลละ350 350ค่ะเมื่อกี้ลืมฝากซื้อหยิกเลยก็500แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าตอนแรกก่อนที่เราจะได้นัดหมายกับพี่เขาเนี่ยรู้ไหมว่าเขาจะไปหาทุเรียนมายากลำบากมากจริงเหรอแต่ว่าไม่ได้ออกแล้วอ่ะเหมือนทุเรียนเลยอ่ะยังไม่ใช่ทุเรียนมันมีความมันนะมันจริงๆคุณผู้ชมหอมมันไม่ใช่ว่าหวานมันหวานเลอะเทอะไม่ใช่ไม่ใช่หวานเจี๊ยบอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นหวานเจี๊ยบทางพิการเหรอเจี๊ยบแล้วนามันอ๋ออ่ะยังไงคะยังไงคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีน้องจูนมานี่เร็วคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งตัวแม่ของเราต้องเรียกมาเห็นคือน้ำลายอยู่มาแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวเกรงใจอ่ะคุณผู้ชมท้องต่อเดี๋ยวนะพี่เขาทานหรือยังไม่ทานแล้วเพราะเดี๋ยวต้องอยู่ด้วยกันที่สิบดีไงคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะทำการป้อนน้องจูนนะฮะอันนี้คือทุเรียนที่มาจากป่าละอูทานแล้วจริงใช่ไหมจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเป็นไงป่าละอูจริงๆค่ะอะไรคะฟินฟินอร่อยแกหมดประโยชน์แล้วแกไปนั่งรอแล้วบอกว่าจริงเหรอไม่เคยทานเลยเหรอทำอะไรแขกรับเชิญจริงไม่เคยกินเหรอแล้วเป็นไงบ้างทุเรียนจริงอร่อยโอเคนะทุเรียนไม่ขายทิ้งนะไม่ขายทิ้งสวัสดีลูกเทพด้วยนะไปแล้วอันนี้ลูกของร้านพรีเซนเตอร์ร้านตอนนี้เจ๊อะไรนะเนี่ยอันนี้ใส่ถ่านกี่ก้อนเจ๊เจี๊ยบปึ้งค่ะเจ๊เจี๊ยบปึ้งใส่ถ่านกี่ก้อนคะชาร์จแบตค่ะรุ่นนี้ชาร์จแบตค่ะคนอันนี้ระหว่างเรารอบิงซูนะฮะระหว่างรอกระบวนการกรรมวิธีเนี่ยเราก็จะมานะฮะตอนนี้เป็นบิงซูน้องอะไรนะน้องเจี๊ยบตอนนี้เราก็จะมีการทาพันหัวตรงไหนฮะอันนี้ทานได้เลยค่ะสำเร็จรูปค่ะทานได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเอาคืนคุณพ่อไปก่อนได้ค่ะระหว่างนั้นคุณผู้ชมฮะเราจะมีบิงซูที่มาจากนี่ด้วยนี่ซึ่งบอกเลยว่าวัตถุดิบที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ชิมไปเรื่อยๆใครอยากชิมไปที่ไหนฮะตอนนี้อยู่ที่ปานบุรีนะฮะปานบุรีเนี่ยอยู่หลังโลตัสเลยอยู่หลังโลตัสเลยแล้วคือช่วงถ้าเกิดว่าคุณมาจากเส้นบายพาสนะฮะคุณก็ถึงมันจะมีแยกที่จะเข้าโลตัสอ่ะคุณตรงเข้าไปเลยเลยมานิดนึงเข้าหลังโลตัสเจอเลยร้านบิงซูชื่อร้านอะไรนะครับคิริขันคาเฟ่ชื่อร้านคิริขันคาเฟ่ก็สามารถเข้าไปแวะเวียนได้เลยซึ่งถ้ามาจากรายการนี้เราลดให้ 15% 15% นะฮะถ้ามาจากรายการอื่นนี่บอกเลยฮะลด 20% ว่าใช่เอาล่ะนะคะคิริขันคาเฟ่วันนี้นำบิงชูมากับผลไม้ที่ว่ายกทัพมาเลยนะทุกท่านนะคะรวมถึงทุเรียนของแปลกที่ไม่น่าจะมาเป็นบิงชูได้อ่ะนี่คือทุเรียนของเรานะครับรวมถึงนี่ก็จะมีกีวีนะฮะแล้วก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับมะม่วงนี่เราใช้มะม่วงอะไรฮะมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะใช้น้ำดอกไม้แล้วก็เลือกที่สุกกำลังดีด้วยเพราะนั้นการทานเข้าไปเนี่ยนอกจากมันจะไม่เป็นเส้นเยอะแยะวุ่นวายแล้วเนี่ยมันก็จะให้ความหวานนุ่มละมุนนะฮะแล้วก็จะเป็นแตงโมนะฮะแตงโมนี่เราไม่ใช่จินตลาฮะเพราะเราจะติดสังกัดเราใช้ไม่ได้ใช้แตงโมธรรมดานะฮะแล้วก็จะเป็นเมลอนเหมือนกันนะอันนั้นเขาเรียกว่าฮะเมลอนแล้วนี่แตงไทยถูกไหมฮะไม่ใช่ค่ะนี่แคนเชโลอันนี้แคนตาลูอันนั้นเมลอนเสร็จแล้วนะคะแต่ตอนนี้เมเปิ้ลนะคุณผู้ชมครับเมเปิ้ลบินไปทำหน้าใหม่แล้วฮะเดี๋ยวเรามารู้รอดูว่าหน้าใหม่จะเป็นยังไงบ้างไม่เกี่ยวนะฮะและดูว่าจมูกมาดีงามมากนะฮะรอบนี้จมูกเล็กและยาวนะฮะแนะนำตลอดเลยอ่ะอันนี้คือการวิธีการทำบิงซูครับก็ปั่นน้ำแข็งก่อนนะฮะโอ้หลายขั้นตอนกว่าจะได้กินนะฮะเดี๋ยวพาลังบิงซูมันต่างกับน้ำแข็งใสของไทยยังไงคะก็ถ้าเกิดจัมบะใช่ไหมคะอ๋อจัมบะเนื้อน้ำแข็งเขาจะเป็นหยาบกว่านี้ค่ะต่างกันตั้งแต่เนื้อน้ำแข็งแล้วใช่ค่ะถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าเกิดอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดราดกับนมสูตรของเราเองนะคะมันจะคล้ายกับที่ว่าเอานมมาปั่นเป็นน้ำแข็งเลยอะค่ะ
แล้วจะละลายช้ากว่าเดี๋ยวละลายไปในปากเดี๋ยวว่างๆมิถุนาเราไปกินร้านพี่เขาดีกว่าไปบุกร้านเขาดีกว่าเออไปเออนะแล้วเราบอกไม่เอาเราไม่เอาทุเรียนนี้นะเราสั่งพิเศษทุเรียนมาลูนเลยอันนี้เสร็จแล้วนะคะสลังอ่านี่คือสลังนะฮะเดี๋ยวเราแอบยกมาตรงนี้ได้ไหมฮะหรือกล้องให้กล้องดูนี้ดีกว่าเดี๋ยวอธิบายหน่อยครับว่ามันทานไอ้มันมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะฮะจริงๆอธิบายเลยลูกน้องไม่มีไมค์ฮะคุณแม่นะฮะอธิบายนะฮะแม่อธิบายอะไรกันให้คุณค่ะคนทำอธิบายสลังบิงซูอันนี้จะมีผลไม้เยอะกว่าอันอื่นค่ะอันอื่นจะต้องสั่งเป็นแยกอันนี้ถ้าสั่งอันนี้จะคุ้มกว่าทานประมาณรวมกันใช่ไหมใช่ค่ะทานประมาณใช่ค่ะทานประมาณ 4-5 คนค่ะหมดค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องแข่งสายปกติแหละใช่ไหมฮะค่ะแต่ก็แต่สเปเชียลตรงผลไม้เยอะขึ้นมีไอติมด้วยค่ะคือไปหลายคนน่ะไม่ต้องทะเลาะกันฉันอยากกินมะม่วงฉันอยากกินทุเรียนฉันอยากกินสตรอเบอรี่เอาเซตนี้ไปเลยเหมือนเราไปที่เหมือนเราไปร้านไอติมสีแดงอะไรนะอะไรนะเซ่เซ่เซ่อะไรสักอย่างเนี่ยเซ่นเซ่นเยอะร้านนั้นนะฮะก็พอไปร้านนั้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็แบบเฮ้ยไปต้องสุดท้ายไปดงเอิร์ทเควกถูกต้องไปเลือกนู่นนี่นั่นแล้วบางทีเราไปเจอนู่นนี่โอ้แต่นี่จบเลยคุณผู้ชมราคาเท่าไหร่ฮะเซ่นนี้เท่าไหร่คะ359เนี่ยคุณประจบของแท้เลยฮะสำเนียงมาเลยใช่ไหมคะนะฮะนี่ก็คือจะเป็น359เท่านั้นถามว่าแพงไม่แพงเลยมีสตรอเบอรี่มีแก้วมังกรนะฮะมีกีวีมีกล้วยมีเป็นโซนแบบอันนี้ใช่ไหมเหมือนกับเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตมีท็อปปิ้งให้เลือกนะคะท็อปปิ้งมีหลายอย่างเลยทีเดียวมีแก้วมังกรด้วยอันนั้นโยเกิร์ตใช่ไหมคะหรือว่าอะไรเอ่ยอันนี้เป็นซอสทุเรียนอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมมาหมดแล้วปกติในชุดนี้ประมาณที่ว่าเราขายได้ครับคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบกันขนาดไหนฮะชุดนี้เซตนี้ก็ถ้าเกิดมาเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะสั่งแบบนี้เลยค่ะค่ะนี่คือเซตใหญ่จัดหนักจัดเต็มของเราถูกไหมใช่ค่ะแต่ก็จะสามารถเพิ่มท็อปปิ้งเลือกท็อปปิ้งได้เองอีกค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้คือหมดในร้านแล้วใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเมนูเหรอคะมีเมนูอะไรอีกบ้างเยอะค่ะมีเยอะค่ะนี่อําไฮไลท์เด็ดๆไฮไลท์เด็ดเลยนะฮะเดี๋ยวชมภาพรีวิวได้ค่ะได้ฮะเดี๋ยวเราก็มีภาพตัดนะฮะเดี๋ยวแอบตัดดูในร้านให้หน่อยฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้อธิบายไปเรื่อยๆนะฮะค่ะโอเคฮะเสร็จแล้วนะคะทุเรียนนี่ก็จะเป็นทุเรียนฮะทุเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่แล้วบิงชูทุเรียนนะฮะสำหรับถ้วยนี้นะฮะนี่ฮะงดงามอลามตามากเลยฮะตอนนี้คุณผู้ชมฮะนี่จะเป็นในส่วนของบิงซูทุเรียนครับประกอบด้วยทุเรียนแล้วก็น้ำแข็งข้างในแล้วก็มีไอศกรีมด้านบนนะคะสำหรับที่ร้านวันนี้นะฮะไม่ได้เตรียมช้อนมาให้เราด้วยนะฮะเตรียมค่ะเตรียมค่ะซึ่งก็จะมีแต่ละเรื่องราวอย่างเช่นรสชาติเอาง่ายคือใครนะอันนี้คือจะเป็นสเปเชียลของเขาจริงๆคุณผู้ชมใครที่แบบว่าชอบทุเรียนสาวกทุเรียนเนี่ยรีวิวเพียบใช่ในวงในเพียบในพันทิปเพียบร้านนี้ต้องไปกินให้ได้เพราะว่าที่นี่คืออะไรกระชาเออนะคะเขาแจกช้อนดูผู้โชคร้ายนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มชิมกันตอนนี้ต้องให้ทุกอย่างมันเซตตัวแป๊บหนึ่งใช่ให้ทุกอย่างมันละลายและยั่วตากล้องเห็นไหมเออทุกคนนั่งหงาคารวานยิ้มแล้วเห็นไหมล่ะผู้ชมฮะเดี๋ยวเราแอบถามนะฮะตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยหน้าของทุเรียนเนี่ยจะปลาในช่วงไหนครับก็ถ้าเกิดไม่ที่ทำเราได้มันถือว่าได้ผลผลิตเยอะนะคะแล้วลูกค้าทานก็คุ้มเราก็คุ้มเราด้วยก็ปลายเมษาปลายเมษาเพราะฉะนั้นปลายเดือนหน้าเดือนหน้าเริ่มแล้วใช่แล้วแล้วก็จะถึงจดจบเมื่อไหร่ฮะก็อีก4เดือนนะคะก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมปลายกรกฎาคมก็คือจะหมดสิทธิ์การกินทุเรียนแล้วนะฮะแล้วแอบถามฮะกว่าจะมาเป็นบิงซูทุเรียนเนี้ยกว่าที่จะเปิดร้านเป็นจริงเป็นจังเนี่ยฮะทำอะไรกันมาก่อนครับก่อนหน้านี้เราก็ทำเบเกอรี่อยู่แล้วค่ะแล้วพอหน้าร้อนเขาฮิตน้ำแข็งใสอะไรกันเราก็มานำมาประยุกต์อะค่ะค่ะจากที่เราทำผลไม้ทำเป็นน้ำผลไม้ปั่นแล้วก็มาทำเป็นบิงซูค่ะแล้วก็ได้กระแสตอบรับที่ดีแล้วยิ่งมาทำบิงซูทุเรียนด้วยใช่ค่ะนะฮะเราไม่ใช่นั้นน้องรู้ไหมเขามีซอสทุเรียนด้วยเลยอยู่อ้าวหรอมีข้างในด้วยใช่ไหมเขาไม่ใช่แบบทุเรียนไก่กาละเล่เป็นบิงซูราดนมมาแล้วจบไม่ใช่เขามีซอสที่เขากินเองมีข้าวเหนียวอันนี้อะไรฮะ
นมนะฮะนมอะไรฮะนมวัวนมสูตรพิเศษอ๋อเขาเป็นนมเป็นนมทุเรียนเฉพาะสูตรนี้ไวรัสทานได้มีทุกสูตรมีทุกสูตรไม่ได้ใส่ทุเรียนค่ะมีอยู่แล้วมีนมผสมนมที่ใส่กับน้ำแข็งเป็นนมผสมนะฮะค่ะสูตรพิเศษเราทานกับบิงโชว์เดี๋ยวเราจะมาเริ่มให้น้องจอยค่ะก่อนเลยน้องจอยก่อนเลยเราต้องให้ผู้หญิงเสียสละเลือกฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่า lady first น่ารักถ้าเกิดว่ารถจะชนปุ๊บ lady first เดี๋ยวไม่ต้องก็ได้มั้งเดี๋ยวให้น้องเข้ามาช่วยตัวเองตรงนี้อ่ะหยิบช้อนโอ๊ยตายแล้วมันเล็กจังมันมีทัพพีไหมคะหนูมือเอามือจ้วงอะไรดูนี่เขินนะเนี่ยนี่เขินนะเนี่ยรับประทานก่อนนะคะมันต้องตักคู่กันนะคุณผู้ชมน้ำแข็งใสแล้วก็ไอศกรีมด้วยถูกไหมคะต้องบอกเลยฮะนี่คือท่าแท้นะฮะคุณผู้ชมฮะท่าแท้ของหน้ากล้องนะฮะแต่หลังกล้องนี่เป็นไงอร่อยคือมันพอดีมันไม่หวานไปนะมันพอดีแล้วมันหอมกลิ่นของทุเรียนค่ะคือถ้าหวานเนี่ยมันจะทานได้ไม่เยอะคุณผู้ชมมีแต่กล้องกลืนน้ำลายไว้อยู่อร่อยมากแล้วคือหอมทุเรียนพอดีมันแบบไม่หวานเกินไปนะฮะตอนนี้ลูกเทพข้างนอกกำลังเดือดร้อนเลยฮะตอนนี้นะฮะเนื่องจากของเส้นไม่พอนะฮะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมนะฮะอร่อยจริงๆชิมแล้วทุเรียนนี้ไม่ใช่ทุเรียนธรรมดาคุณผู้ชมไม่ใช่ได้เอามาจากจังหวัดนู้นนี่นั้นเอามาจากประจวบเองเป็นผลไม้ในพื้นที่ใช่ไหมครับมาจากใช่แล้วปาลาอูลองทำตามนะต้องทานเนื้อทุเรียนด้วยค่ะจริงๆเราก็อยากทานเยอะครับคุณผู้ชมฮะแต่เราไม่มีเวลาไปแปรงฟันจริงเป็นยังไงคะทำจริงเบรกเลยได้ไหมเพราะอะไรเบรกเลยได้ไหมเพราะว่ามันดีกินให้หมดเลยคุณผู้ชมเคยกินที่เว้นๆหรือยังสีแดงอ่ะตัวเอสอ่ะเออเคยแล้วอันนี้ดีกว่าเลิศกว่าเยอะงามกว่าหมดเลยไม่ต้องไปปั่นกับนมแต่อีฉาบเมื่อกี้เลยเหรอนะฮะเดี๋ยวลองฝากฮะที่ร้านไปยังไงอีกรอบนึงฮะเบอร์ติดต่อด้วยที่ร้านอยู่อำเภอปราณบุรีนะคะค่ะค่ะก็ถ้าเห็นเทสโก้โลตัสเนี่ยเลี้ยวไปได้เลย อยู่หลังกำแพงเลยค่ะค่ะลูกกำแพงไปเลยขับชนกันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเลยมานิดนึงอยู่ข้างหลังพอเลยพอพ้นรั้วโลตัสปุ๊บเลี้ยวขวาเลยค่ะเปิดวันไหนกี่โมงอะไรเปิด11โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะเปิดทุกวันค่ะเลิกงานแล้วก็ไปกันได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะใครที่อยากจะไปทันเนี่ยมีจุดทุเรียนค่ะว่าจะเป็นเซตนั้นแนะนำให้ราใช่ไหมคะแนะนำให้ไปฮะคุณผู้ชมครับเพราะมันอร่อยเหลือหลายนะฮะแอปดูเอสเอ็มเอสมีอะไรบ้างเขาบอกว่าอะไรนะน่าทานมากสตูอยู่แถวไหนเดี๋ยวตามไปกินมาเลยเอาไหมอร่อยจริงๆนะแอบมองนะฮะเพราะนั้นนะฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมร้านบิงซูร้านคีรีขันนะฮะคีรีขันคาเฟ่คาเฟ่ครับ yeah. ให้ส่วนลดเท่าไหร่ฮะ 15% 15% ของคนที่ดูรายการไอ้บอกดูรายการไอ้บอกแล้วก็ไปเลยจะเริ่มมีนะฮะบอกเลยจะเริ่มมีวันเดือนปลายเดือนเมษานี้ถ้าเกิดไปตอนนี้ไม่มีนะแต่ก็จะมีเมนูอื่นมีทุกอย่างฮะนอกนั้นมีหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่กีวีมะม่วงนะฮะมะม่วงนี่ทั้งปีไหมฮะทั้งปีค่ะมะม่วงทั้งปีนะฮะแคนตาลูปนะฮะแตงไทยไม่มีนะฮะมีแต่เป็นแคนตาลูปคุณแก้วมังกรมีหมดและนี่ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะร้านคีรีขันคาเฟ่ด้วยนะฮะที่มาเนี่ยมาให้เราชิมแล้วก็เอาของดีๆมาบอกเราแล้วบอกต่อคุณผู้ชมด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะเราอยู่กับน้องอะไรก็ไม่รู้เอ้าที่อยู่ดีๆเอาเทปกาวมาพันตัวเฮ้ยยูแกคืออะไรเป็นแฟชั่นที่เขาว่าพังมากช่วงหน้ามาแล้วใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันมาเมากันช่วงหน้าสักครู่ค่ะอุ๊ยน่ากินอร่อยมากจริง